มาดูคลิปน่ารักน่ารักกันบ้างดีกว่านะครับเป็นบรรยากาศของหนุ่มณเดชน์กับน้องย่าย่าเขาไปแจกลายเซ็นการแล้วก็มีการพูดกันเรื่องแบบคือแซวกันแบบหยอกเอินถึงเสื้อผ้าที่ใส่อะไรแบบนี้อ่ะไปดูกันหน่อยครับเป็นทีมที่ไม่เหมือนใครนะคนนี้นี่น้องหยิบไปให้ด้วยช่วยตอบทีครับแรงบันดาลใจของคุณคืออะไรครับเสื้อเนี่ยคนข้างๆเขาเลือกให้หยิบว่าหยิบไปให้เลยมีง่าหยิบว่าแต่กระดุมมาหมอเขาเลือกติดเองนะคะสมมติว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาเลือกมาให้แล้วคุณไม่ใส่มันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าอะไรเขาก็ไม่ว่าอะไรจริงเหรอเออเอาดีๆเงียบเขาเงียบหรือเราเงียบเขาเงียบเงียบคือยังไงเงียบไม่พูดอะไรไม่โกรธไม่ว่าอะไรไม่พูดอะไรเลยไม่พูดถ้าเขาไม่ถ้าเราไม่ใส่ล่ะเขาก็เงียบเงียบไอ้เงียบนี่แหละน่ากลัวที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชายครับแต่ว่าณเดชน์เนี่ยใส่ตังหูแล้วเราไม่ค่อยคุ้นเลยเนาะรวมถึงถ้าเกิดติดกระดุมขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องติดเลยดีกว่าก็คือเปิดออกไปเลยแบบนี้ก็ได้เพราะว่าติดน้อยเม็ดมากจริงๆนะครับก็อ่ะแซวๆเล่นก็คลิปน่ารักน่ารักเอามาฝากกันนะครับ